สวัสดีครับคุณผู้ชมที่เคารพทุกท่านวันนี้เราอยู่กับเครื่อง2หัวโฉมนะครับรุ่น1ของเบสเซล่าคือ B2013DE 2หัวโฉมตั้งน้ำอัตโนมัติเครื่องรุ่นนี้ขนาดบอยเลอร์11ลิตรนะครับเป็นเครื่อง2หัวโฉมมาตรฐานเลยบอยเลอร์11ลิตรตั้งน้ำอัตโนมัติมีปั๊มโรตารี่ก็ต่อท่อได้นะฮะหรือจะจุ่มถังดูดน้ำอัตโนมัติแบบนี้เลยก็ได้กำลังภายเพียงแค่ 3,000 วัตต์เท่านั้นเป็นเครื่อง2หัวโฉมที่กินไฟน้อยมากนะครับจุดเด่นของเขาเพราะท่านไม่ต้องกังวลเรื่องกำลังไฟในร้านเลยนะฮะทำปลั๊กเสียบก็ได้หรือจะต่อเข้าเบรกเกอร์ก็ได้จุดเด่นของเครื่องตัวนี้คือวัสดุของเครื่องนะครับท่านดูนะเป็นสแตนเลส304ทั้งเครื่องเลยนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องความแข็งแรงอึดถึกทนนี่คือนิยามของตัวนี้เลยนะฮะในมุมมองของผมเครื่องพวกนี้แหละครับคือเครื่องชงกาแฟนะที่สามารถทำธุรกิจได้คุ้มค่าคุ้มเงินที่สุดในราคาแสนต้นๆเนี่ยนะฮะบุตรง่ายๆก็คือราคาแสน 30,000 เนี่ยนะไม่ต้องไปใช้เครื่อง 300,000400,000 500,000 เอาแค่ตัวนี้ท่านทำมาหากินได้สบายสบายบอดี้เป็นสแตนเลส304ท่านใช้อีก10ปีก็ใหม่กิ๊กเหมือนเดิมไม่มีอะไรที่มาแตกเลยนะเพราะฉะนั้นจะดูเครื่องชงกาแฟใช้งานอย่าใช้เครื่องที่มันมีพลาสติกมากๆนะครับเพราะพลาสติกเนี่ยใช้งานนานวันเนี่ยมันจะกรอบนะพอกรอบเสร็จแล้วแตกถ้ามันไปแตกในอีก10ปีข้างหน้าท่านจะหาอะไรที่ไหนอะครับเพราะมันหมดรุ่นไปแล้วแต่นี่สแตนเลสเพียวๆนะเดี๋ยวผมก็จะถ่ายให้ดูเนี่ยรอบๆด้านเลยนะด้านหลังก็สวยงามนะฮะนี่แต่ทีนี้เรามาดูการใช้งานกันก่อนเครื่องตัวนี้มีสวิตช์2จังหวะนะครับจังหวะแรกที่ท่านเปิดเครื่องจะโอเปเรตเครื่องทันทีนะสามารถตรวจเช็คการทำงานของนะระบบชงกาแฟได้ต่างๆนี่คือ pre-fusion ท่านต้องเปิด2แกร๊กนะครับตอนแรกพอเปิดแกร๊กที่2เนี่ยเครื่องจะเริ่มต้มนะฮะเครื่องจะเริ่มต้มเปิดแกร๊กแรกยังไม่ต้มนะแต่ระบบทั่วไปจะทำงานได้หมดเลยท่านจะเห็นไฟนะฮะทั้งหมด3ดวงเขียวส้มแดงเครื่องสีแดงเนี่ยนะมันสีส้มเนี่ยแสดงสถานะว่าตอนนี้กำลังต้มอยู่นะครับถ้าเครื่องไฟสีแดงเนี่ยแปลว่าน้ำนะฮะระดับน้ำเนี่ยยังไม่พอนะครับนี่มันก็จะเซ็นเซอร์เดี๋ยวมันก็ขึ้นของมันเองแหละครับนะทุกๆเช้าเครื่องจะใช้เวลาวอร์มนะครับประมาณ20นาทีนะฮะหลังจากที่ท่านเปิด2แกร๊กเข้าไปเนี่ยนะเครื่องจะใช้เวลาวอร์มประมาณ20นาทีการใช้งานง่ายดายที่สุดโปรแกรมการตั้งหยุดอัตโนมัตินะฮะง่ายมากตอนนี้นะผมวอร์มมาช่วงหนึ่งแล้วนะฮะนี่เครื่องยังต้มอยู่นะครับตอนนี้ตรวจเช็คความแรงของไอ้น้ำนี่ 100% นะฮะนี่แล้วรอสักพักหนึ่งนะถ้าท่านอยู่ใกล้ท่านจะได้ยินเสียงแป๊บไฟสีส้มดับนี่แปลว่าต้มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะฮะต้มเสร็จเรียบร้อยเมื่อไหร่ที่ไฟสีแดงดับแปลว่าน้ำท่านขาดนะครับนะตอนนี้ต้มเสร็จนะครับทีนี้เรามาดูวิธีตั้งน้ำนะครับวิธีตั้งน้ำเราจะกดปุ่มดอกจันเนี่ยแช่ไว้นะประมาณ15วินะ1 2 3พอไฟกระพริบปั๊บนะท่านกดเลยท่านจะปล่อยน้ำกี่ออนสมมติว่าเราจะปล่อย2ออนพอได้ปั๊บผมก็หยุดเลยนะฮะหยุดปุ๊บอย่างนี้นะฮะแล้วรอให้ไฟกระพริบนะฮะออกจากโปรแกรมนะอย่างนี้นะดูสิครับไหมฮะถ
ทำง่ายๆอย่างนี้เวลาท่านตั้งผมแนะนำให้ท่านนิดหนึ่งนะครับให้ท่านบดกาแฟใส่ช็อตเอาไว้ก่อนใส่ที่หัวชงเนี่ยนะฮะเพราะท่านมีเวลาแค่แป๊บเดียวนะครับ10วินาทีที่ท่านจะตั้งไม่งั้นท่านต้องมากดปุ่มดอกจันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะฮะเตรียมไว้เลยพอท่านตั้งปุ่มที่1เสร็จท่านต้องเปลี่ยนกาแฟนะครับสมมติว่าปุ่มนี้เราจะทำเป็นเอสเปรสโซ่1ซิงเกิลช็อตท่านก็ใส่ซิงเกิลช็อตเอสเปรสโซ่มานะฮะปุ่มนี้จะทำเป็นอเมริกาโน่ก็ใส่กาแฟมาซิงเกิลช็อตนะครับปุ่มนี้จะทำสูตรกาแฟเย็นท่านก็ใส่กาแฟดับเบิลช็อตแล้วก็ปล่อยน้ำตามสูตรที่ท่านต้องการนะครับทีนี้ส่วนใหญ่พวกเราจะเจอปัญหากันตรงที่ปั๊มตั้งปุ่มที่ตามขนาดของถ้วยตวงกาแฟเนี่ยนะถ้าท่านใช้กาแฟที่บดใหม่ๆมาท่านจะเจอครีมาที่หนามากนะครับเวลาท่านตั้งเนี่ยอาจจะกะลำบากสักนิดหนึ่งผมแนะนำวิธีทริคง่ายๆคือถ้าท่านจะใช้การตั้งกาแฟตามสูตรกีออนเนี่ยให้ท่านเอากาแฟเก่าที่บดค้างคืนเอาไว้เนี่ยนะครับนะมาตั้งท่านก็จะตั้งเสร็จภายในครั้งเดียวไม่สิ้นเปลืองนะครับนี่คือทริคเล็กๆน้อยๆนะเพราะกาแฟถ้าบดไว้นานครีมามันจะน้อยลงทันทีนะฮะใช้งานง่ายอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งปุ่มปล่อยน้ำร้อนเนี่ยท่านก็สามารถตั้งได้นะครับเช่นผมอยากจะเอาน้ำร้อนเนี่ยมาชงโกโก้ที่ปริมาณน้ำร้อน2ออนซ์ผมก็ตั้ง2ออนซ์เสร็จแล้วปั๊บผมก็หยุดนะนี่เห็นไหมลองดูสิครับทีนี้มันจะออก2ออนซ์ตามที่ผมตั้งเอาไว้ไหมนะฮะเห็นไหมครับสะดวกง่ายดายนะฮะวิธีการใช้งานมีเพียงเท่านี้นะฮะสำหรับเครื่อง B2013 ของ Bestella 2หัวชงอึดถึกทนนิยามนี้ผมมั่นใจว่าท่านจะใช้เครื่องนี้นะฮะให้บริการขายกาแฟได้อย่างเต็มที่นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมนะครับขอบพระคุณทุกท่านครับ